คืบหน้านิดนึงเรื่องคดีเรื่องเงินเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมใช่ค่ะไม่มีอะไรมันยังอยู่ในขั้นตอนของนี่เริ่มแล้วเริ่มยังอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายค่ะมันยังมีอะไรที่แบบว่าติดใจหรือว่าลำบากใจอะไรอย่างนี้ไหมก็ให้เป็นอยู่ในช่วงขั้นตอนนั้นดีกว่าเราก็เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยอะค่ะให้เป็นไปตามขั้นตอนละกันก็ไม่มีอะไรน่าแบบว่าเครียดเนาะเรียกว่าขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกันค่ะแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้เรียบร้อยที่สุดค่ะมีโอกาสได้เจอทางฝั่งคู่กรณีไม่ได้เจอค่ะไม่ได้เจอเลยแล้วก็เลยไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยอะไรกันมากกว่าเดิมแล้วใช่ไหมครับก็ไม่ได้มีค่ะไม่ได้มีถ้าในส่วนอื่นๆน่าจะเป็นเรื่องของคุณทนายที่เจรจาในส่วนตรงนั้นค่ะเหตุการณ์ก็ผ่านมาสักระยะนึงแล้วสักระยะใหญ่ๆเลยที่เดี๋ยวมันจะเข้ามาเคลียร์อะไรก็เดี๋ยวดูกันอีกทีค่ะว่าจะเป็นยังไงคือณตอนนี้พอมันยังอยู่ใน process เราก็เลยเนาะก็ปล่อยให้เป็นทางขั้นตอนของกฎหมายไปค่ะมันมีแบบว่าใจหวังว่ามันจะได้คืนไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็อยากให้ทุกอย่างมันจบลงด้วยดีที่สุดนะคะด้วยไม่ว่าจะด้วยคุยกันลงตัวหรือในขั้นตอนใดๆก็ตามอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาหรือไม่ได้อยากจะมีเรื่องหรืออะไรอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าอะไรที่มันมากเกินไปหรือที่ไม่ได้เอาเปรียบกันจนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ณตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนละกันค่ะพี่แอนตอนนี้ทำงานรับงานเป็นยังไงคะใช้ทีมอะไรยังไงบ้างคะพี่แอนใช้ทีมเหรอคะก็มีทีมเวิร์กเหมือนเดิมค่ะหลักเนี่ยคือคุณแม่เลยเป็นเฮดใหญ่เลยใช่ทุกอย่างเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกของการทำงานจนถึงวันนี้คุณแม่ก็ยังดูอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก็จะมีพี่ๆที่เข้ามาช่วยดูแลหรือซัพพอร์ตในเรื่องงานกันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นชิ้นงานเป็นแล้วแต่งานหรือมีใครดีลตรงไหนมาอะไรเงี้ยค่ะเป็นอย่างนั้นเห็นแล้วตัวพี่โนดกลับมาขึ้นไอจีมีพี่แพนแต่เขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะตอนดูแลพี่แพนด้วยไหมหรือยังไงก็จริงๆก็ช่วยกันดูอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่เข้ามานะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเป็นแล้วแต่ชิ้นงานละกันเป็นแล้วแต่ชิ้นงานก็มีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเดิมด้วยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่างานใหม่ๆก็แล้วแต่ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะมีความชัดเจนในการพูดคุยกันคือตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วคุณแม่เองพี่หมีเองก็จะเรียกว่าไงคุมอยู่2ชั้นเราช่วยกันดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ว่าไม่ไว้ใจหรือว่าอะไรกันแต่หมายถึงว่าเราคุยกันในให้ชัดเจนตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้หมายถึงว่าเราไม่ได้พาดพิงถึงคนอื่นเนาะเราก็หมายถึงว่าในส่วนตัวเราเนื่องจากเราเองเคยเจอเคสแบบนี้มาแล้วที่เราเองอาจจะไม่ได้รอบคอบหรือไม่ได้ระวังให้ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในไม่ว่าดีลงานในโอกาสต่อๆไปกับใครก็ตามอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียกว่ามีความชัดเจนแล้วก็รอบคอบมากขึ้นก็แสดงว่าไร้ความกังวลไร้ความคงไม่ถึงกับไร้ความกังวลแต่เอาเป็นว่าเราก็พยายามเรียกว่าดูในส่วนของเราให้ดีที่สุดละกันค่ะถามเรื่องแพลนหน่อยตอนนี้พี่แพลนบอกว่าจะไปฝากไข่อัปเดตหน่อยเฮ้ยเริ่มยังเราไปพูดถึงเรื่องฟิตติ้งกันดีกว่ายังไงคือยังไม่ได้เรื่องกระบวนการยังเลยยังไปไม่ถึงเลยค่ะเพราะอะไรมาทำงานหนักหรือยังไงคะมัวแต่ตีกอล์ฟอยู่เนี่ยตอนนี้จริงๆก็ยังเป็นแพลนเหมือนเดิมค่ะยังเป็นแพลนเหมือนเดิมเดี๋ยวไว้เมื่อพร้อมปลายปีก็ขยับไปก่อนนะหรือว่าไงตอนนี้ต้องเริ่มคิวถ่ายละครแล้วเพราะฉะนั้นต้องเต็มตัวเต็มใจในการถ่ายละครก็เดี๋ยวอาจจะในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะแล้วก็หาข้อมูลในแต่ละสถานที่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะตัวเองนั่นแหละที่ยังไปไม่ถึงเท่านั้นเองจริงๆมันต้องใช้เวลาค่ะฝากถ่ายใช่มันมี process ใช่เตรียมตัวเต็มร่างกายอะไรเงี้ยค่ะยังไม่มีเขาเข้าใจใช่ไหมครับว่าเวลาเข้าใจค่ะเพราะเวลาไปทำกิจกรรมไปไหนเราก็มักจะไปด้วยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างโอเคเข้าใจกันเข้าใจตรงกันไม่ได้กดดันกันค่ะแต่จริงๆใจก็ไม่ได้อยากจะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเนาะเพราะอายุก็เดินไปข้างหน้า งานก็ยังอยากทำอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสักแป๊บนึงค่ะแต่ว่าก็ยังคงแผนเดิมเนาะมีแผนไปในภายในปีนี้ค่ะจะพยายามค่ะยังมุ่งมั่นอยู่ยังมุ่งมั่นอยู่ใจเราจริงๆก็อยากมีน้องอย่างจริงๆก็อยากก็เตรียมตัวไว้ก่อนเนาะมันก็จะได้แผนอะไรยังไงก็จะได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะจริงมันต้องงดรับงานได้ไหมพี่แผนช่วงนั้นช่วงเตรียมตัวอาจจะมีช่วงแบบบวมหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนคุยกับคุณหมอก่อนแล้วเดี๋ยวเนาะค่อยแพลนต่อว่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโปรเซสตอนนี้ยังไม่ถึงคุณหมอเสียงอ่อยเลย
ยังมีความตั้งใจอยู่ว่ายังมีความตั้งใจไม่ลดความพยายามแน่นอนไม่ลดความพยายามต้องทำให้สำเร็จค่ะโอเคขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society